ยากไหมคะดูตาเปล่าก็ชัดเจนข้างหลังเขาจะเห็นสวนที่ไทยเนาะสวนทำไร่มันจะเป็นไร่ข้าวโพดมากกว่าสีเหลืองขาวจ้ะน้ำพูดแมนบ้านเหรอไร่ข้าวโพดมันห่อไปไกลว่าไรที่แน่ของสิไปตัดไม้ตรงผู้ซื้อเขาก็จับดิมันเขาเฮ็ดยึดเป็นแบบว่าบ้านเขาอยู่ทั้งคู่เลยทำมาหากินได้เลยเออทางที่พักอาศัยใช่ไหมสบายสบายหอนเพื่อไม่จำเลยเดี๋ยวไปห้ามจอดรถคุณหลังใกล้ๆมองเลี้ยวไปนะห้ามจอดตลอดแนวดีเด้อห้ามจอดตลอดแนวอีกใส่น้องน้องเคยทงมาตองค่ะเพื่อนหนาวไหมหนาวอีกจุดหนึ่งนะคะหนึ่งทุกดอกบัวตองดอยแม่อุคอนะคะท่านไปขึ้นว่ะมันยังไงยากแต่สวยทางไปมีฝุ่นนะครับตรงอ่ะสวยไม่รู้มันมีไปใช่ไหมไม่ไปกว่าคนอื่นสวยงามไหมคะอันนี้ทุ่งดอกบัวตองนะคะดอยแม่อุคอนี่คือจุดชมวิวจุดหนึ่งชมวิวจุดหนึ่งเยอะมากดูสิครับเพื่อนๆสวยงามไหมทีนี้เรามาปานสะพังพอดีเลยยังไม่โรยนะจะชมวิวอีกจุดหนึ่งคือข้างบนโน่นสลาโน่นนะใช้งานไหมคะดูสิคะฝั่งโน้นก็มีนะคะภูเขาอีกลูกโน้นตู้สวยงามมากเลยตรงนั้นนะตรงที่สะพานที่เขายืนติดกันเดี๋ยวไปทางขั้นแล้วก็ลงอ่ะที่นี้นะครับโดยที่ใช้เนี่ยเราจะพิจารณารายละเอียดตรงนี้นะซอยนี้เดินมาแหละแต่ทายหมูเหรอครับทายหมูเหรอนกก็เยอะนะคะบนท้องฟ้านกก็เยอะนอกจากดอกบัวตองแล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆชมวิววิวภูเขาที่มันสลับซับซ้อนกันมากเลยสวยงามมากนะคะมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยน่าดูน่าชมมากๆเลยนะคะสวยงามไหมคะขอเป็นลูกเป็นลูกซ้อนๆกันสวยงามนะคะเหมือนภาพในนิยายเนาะแต่นี่คือความจริงนะคะความจริงเพื่อนน่ะบุ๊กเป็นยังเพื่อนลงเป็นยังเพื่อนจะมาเป็นยังได้กับพี่ว่า
จริงๆต้องหายาดูสวยังคุยอ่ะสวยงามมากค่ะว่าตรงนี้สวยนะคะเห็นอยู่เลยนะไปไหนเรากำลังลงนะคะจากจุดที่เรือนะคะมาแล้วไทยแล้วไทยเดียวไทยหนักไทยท้องไม่ต้องเสียหรอกปวดปวดเยี่ยมปีแล้วเลิกกันสวยงามนะคะดูเพื่อนชัดชัดเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ถ่ายเดี๋ยวลงมาพึ่งก็มีนะจะพึ่งก็มีเอาถ่ายพี่ชวนหน่อยอ้าวพอดีเลยมาอ้าวมาเขาถ่ายรูปคู่แล้วพึ่งเยอะเลยเดี๋ยวนะช่องพากลับนะคะดอกกุตองก็สวยวิวก็สวยสวยงามมากไหมคะงามเดี๋ยวเนาะสุนทรข้างบนก็งามสวยงามเลยนี่ก็เลยขากลับขาลงขากลับบ้านแล้วนะคะขากลับออกจากทุ่งดอกปูตองดอยอีหยังก่อนแม่อู่พอเนาะอันนี้ขาลงแล้วนะคะเนาะ